สวัสดีครับคุณผู้ฟังกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับเฮียเบิร์มช anel n ต้องขออภัยจริงๆนะครับที่หายไปนานมากนะครับคนอาจจะคิดว่าหายไปแล้วเลิกทําแล้วนะครับแต่ว่าจริงๆยังนะครับช่วงที่ผ่านมาก็ภาระงานธุระ,ระป่าปังทั้งงานข่าวแล้วก็งานสาธารณกุศลที่ต้องทําในานามการทําข่าวก็เยอะแยะไปหมดนะครับต้องขอโทษจริงๆนะครับที่จากเดิมจะทําแผนเป็นทา รายสัปดาห์เป็นสัปดาห์ตอนนี้ก็กลายเป็นว่าตัดสินใจแล้วทำเป็นรายสะดวกดีกว่านะครับก็จะพยายามทำคอนเทนต์ลงให้ต่อเนื่องมากกว่านี้นะครับก็ถือเอา e ีีเนี้ยเป็นการเริ่มสักราชใหม่ซีซั่นใหม่ไปเลยก็แล้วกันครับก็เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ทำไป5ตอนแล้วใช่ไหมล่ะก็ถือว่าเป็นซีซั่นชิมลางของตัวเองด้วยนะครับผมก็คนดูคนฟังอาจจะงงว่าทำได้ด้วยเหรอเราก็โอเคไปไปก่อนแบบนี้แหละ อย่างน้อยเริ่มต้นแล้วก็ขอให้ได้ไปนะครับก็ซีซั่นรายสะดวกนี้นะครับจะทําเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพแล้วก็สาธารณาสุขนะครับให้มันสอดคล้องกับสภาวะวิกฤตทางสาธารณาสุขที่ไทยเนี่ยกำลังเจอในตอนนี้นะครับในวันที่อัดก็วันที่17กรกฎาคมนะครับที่ไทยเนี่ยเจอกับวิกฤตจากโรคระบาดโควิด19นะครับที่ขยายวงนะครับมาจากการจัดก,การที่ย่าแย่แล้วก็ไม่ทันการ แล้วก็ไม่มีประสิทธิภาพของรัฐบาลนะครับพูดกันตรงๆจนตอนนี้เนี่ยคนก็ติดเชื้อทะลุกันวันละหลักหมื่นนะครับแล้วก็วันที่อัดเนี่ยคนก็เสียชีวิตไป141คนนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ย่าแย่มากนะครับแล้วก็การสูญเสียทางเศรษฐกิจเนี่ยกระทบหนักและการสูญเสียทางชีวิตเนี่ยที่สําคัญยิ่งกว่าก็คือเอาคืนมาไม่ได้นะครับก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวที่สูญเสียด้วยนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็ จะมาพูดถึงเอกสารลับนะครับที่เป็นการสื่อสารกันระหว่างบริษัทแอสตราเซเนกานะครับกับอนุทินชาญวิรกูลนะครับรองนายกแล้วก็รัฐมนตรีสาธารณสุขของไทยครับที่สำนักข่าวอิสาราซึ่งเป็นสำนักข่าวที่เก่งมากนะครับเรื่องการทำข่าวสืบสวนสอบสวนแล้วก็คอยเปิดเผยเอกสารลับ,บ,บเอกสารทางรชาชการเนี่ยอยู่บ่อยบอยนะครับเป็นซิกเนเจอร์ของเขาแล้วก็เป็นทักษะเป็นคอนเน c t ชันเป็นพลัง ในแวดวงสื่อที่เราหาได้ยากนะครับในยุคนี้นะครับมันมีการเปิดเผยเอกสารมา2ฉบับนะครับซึ่งก็สะท้อนความชลาใจในการจัดหาวัคซีนของรัฐบาลไทยนะครับจนน่าสงสัยจริงๆเริ่มอ,อย่างนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวบรีฟสั้นๆเกี่ยวกับเรื่องวัคซีนแอสตร้าเซเนกาแล้วก็บริษัทสยามไบโอไซเอนส์นะครับในเมืองไทยที่เป็นคนรับทําวัคซีนแอสตราเซเนกานะครับที่เป็นวัคซีนไวรัลเบกเตอร์ซึ่งผมเองเนี่ยก็เพิ่งได้ฉีดไปเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมานะครับหเข็มก็สูงนะครับ มาถึงประสิทธิภาพแล้วอ๋อไม่ใช่ครับก็คือไ <c oughs> ข้สูงครับผลข้างเคียงก็ไข้ขึ้นประมาณ37องศา38องศาเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็โอเคละไม่มีลูกคู่นะครับแต่ว่าจริงเรื่องนี้ก็ไม่ควรจะทําเป็นเรื่องตลกนะครับต้องขออภยัยโอเคสําหรับบริษัทแอสตราเซเนกานะครับ BBC รายง,งานว่าบริษัทนี้เป็นบริษัทลูกครึ่องอังกฤษแล้วก็สวีเดนนะครับ ซึ่งได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดนะครับทำวัคซีนป้องกันโควิด -19 ไวรัลเวกเตอร์แอสตราเซเนกาอย่างที่พูดถึงเว็บไซต์แอสตราเซเนกาเนี่ยก็ระบุว่ามีแผนจัดส่งวัคซีนกระจายไปในหลายประเทศทั่วโลกเลยนะครับภายในสิ้นปีนี้นะครับสิ้นปี2564เนี่ยตั้งเป้าจะกระจายไปให้ได้3,000ล้านโดสนะครับแล้วก็ในกระบวนการการจัดทําวัคซีนเนี่ยก็มีการจัดหาโรงงานผลิตวัคซีนนะครับมากกว่า20แห่งใน15ประเทศนะครับยกตัวอย่างก็จะมีอย่างในเกาหลีใต้นะครับ หรือว่าในอินเดียที่เป็นสถาบันซีรั่มนะครับซึ่งสยามไบโอไซเอเนก็เป็นหนึ่งในพาร์ทเนอร์ของแอสตราเซเนกานะครับเป็นผู้ผลิตวัคซีนในประเทศไทยนะครับการทําสัญญาจัดทาวัคซีนในไทยเนี่ยเริ่มต้นอย่างเป็นทางการถ้าดูจากหน้าข่าวก็คือวันที่12ตุลาคม2563นะครับมีการ ลุงน้ำผลิตและจะส่วงวัคซีนแอสตราเซเนกานะครับให้กับประเทศไทยแล้วก็พื้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็มีกระทรวงสาธารณาสุขนะครับแล้วก็สถาบันวัคซีนแห่งชาติเนี่ยลงเงินจานวน600ล้านบาทนะครับแล้วก็มีบริษัทเอสซลงเงินอีก100ล้านบาทเพื่อต่อย,ยอดให้กับโรงงานของสยามไบโอไซเอนส์เนี่ยพร้อมผลิตวัคซีนให้ได้รวดเร็วนะครับก็สําหรับสยามไบโอไซเอนส์เนี่ยถูกกาหนดเอาไว้ว่าจะผลิตวัคซีน180ล้านโดสนะครับโดย1ใน3นะครับราวๆหกล้านโดสเนี่ย จะถูกนํามาใช้ในไทยเป็นการชดใช้เงินที่ลงทุนไปจํานวน600ล้านบาทเขาว่าอย่างนั้นทีนี้จนถึงวันที่อัดนะครับ17กรกฎาคมเนี่ยแอสตราเซเนกาก็ถูกวางเอาไว้นะครับในทางสัดส,ส่วนก็ถูกวางไว้เป็นวัคซีนหลักของประเทศนะครับแล้วก็ผสมกับการนําเข้าซิโน,โนแวกมาอย่างงงง,งนะครับจํานวนมากทีนี้มาในส่วนที่เป็นเอกสารลับที่เผยแพร่กันนะครับ ก็ขออธิบายคร่าวๆนะครับฉบับแรกเนี่ยเป็นการเผยแพร่จดหมายจากบริษัทแอสตราเซเนกาลงวันที่25มิถุนายน2564นะครับก็เป็นการสรุปเนื้อหาที่ได้พูดคุยกันนะครับกับทางกระทรวงสาธารณาสุขของไทยครับในเนื้อหานะครับระบุว่าในการประชุมระหว่างบริษัทแอสตราเซเนกานะครับกับกระทรวงสาธารณาสุขเมื่อ7กันยายนปี2563ก็ก่อนที่จะมีการระบาดระลอกใหญ่นะครับ รอบล่าสุดก็คือเดือนเมษายน64เนาะตอนนั้นเนี่ยทางไทยประเมินนะครับว่าต้องการวัคซีนเดือนละ3ล้านโดสซึ่งใน,ในเอกสารก็มีการเหมือนจะเขียนแสะเอาไว้นิดหน่อยนะครับประมาณว่าทางบริษัทก็ได้บอกไทยแล้วนะครับว่าให้เข้าร่วมโครงการจัดสรรวัคซีนในเวทีนานาชาตินะครับของโค v ว็ซ์นะครับซึ่งก็รู้กันนะครับว่าท้ายสุดก็คือไทยไม่ได้ลงนะครับแล้วก็ทิ้งโอกาสในการได้รับวัคซีนจากช่องทางตลาดเปิดระลอกแรกๆนะครับในขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านของไทยก็ ข้ากันไปหมดน,นอกจากนั้นเนี่ยในจดหมายก็ยังมีสัญญาจัดส่งวัคซีนนะครับเป็นรายละเอียดนะครับที่ระบุว่า1ใน3ของวัคซีนที่ผลิตโดยสยามไบโอไซเอนส์เนี่ยจะปันมาใช้ในไทยนะครับก็คือ61ล้านโดสจาก180ล้านโดสที่เหลือเนี่ยก็จะส่งออกโดยสัญญาที่ไทยจะได้รับเนี่ยทั้งหมด61ล้านโดสนะครับจะแบ่งตามระลอกสัญญาเป็น2ระลอกนะครับระลอกที่1ลงนามสัญญาในเดือนมกราคม2564 จำนวน26ล้านโดสแล้วก็สัญญาระลอกที่2เนี่ยลงนามสัญญาในเดือนพฤษภาคม2564นี่เองนะครับอีกจำนวน35ล้านโดสครับแล้วก็อีกเรื่องก็คือการประเมินกำลังการผลิตวัคซีนนะครับที่ทาง a s t r a z e ซ e c a เนี่ยประเมินว่าจากกำลังการผลิตเนี่ยไทยจะได้รับวัคซีนไปเดือนละ6ล้านโดสนะครับอันนี้คือเอกสารของทาง a อ t r a z เซ e c กจ่าหน้าถึงอนุทินชาญวิรกูลนะครับอีกฉบับเนี่ยก็คือหนังสือที่อนุทินชาญวิรกูลเนี่ย ส่งให้กับแอสตราเซเนกานะครับก็ลวงวันที่30มิถุนายน2564ในหนังสือเนี่ยเป็นการขอต่อรองกึง่งๆขอความอนุเคราะห์นะครับขอเพิ่มสัดส่วนวัคซีนที่จะได้รับจากการผลิตเองนะครับเพิ่มจาก6ล้านโดสต่อเดือนเป็น10ล้านโดสต่อเดือนอ้างสถานการณ์การระบาดที่เพิ่มขึ้นแล้วก็อ้างการประกาศของนายกนะครับประมาณว่าประกาศแบบถ้าใส่พาดหัวข่าวก็คือนายกลั่นอะไรอย่างเงี้ยครับว่า จะนำเข้าวัคซีนมาให้ประชาชนได้เดือนละ10ล้านโดสนะครับทีนี้เอกสาร2ชิ้นเนี่ยมันบอกอะไรเราได้บ้างนะครับถ้าดูในเนื้อหาเนี่ยมันสะท้อนได้เลยนะครับว่ารัฐบาลไทยเนี่ยชลาใจในการจัดหาวัคซีนมากขนาดไหนอย่างแรกไปดูที่วันลงสัญญานะครับในเอกสารรับชิ้นแรกที่แอสตราเซเนกาส่งให้อนุทินนะครับถ้าดูวันลงสัญญาเนี่ยเทียบกับประเทศอื่นๆในหนังสือนะครับที่ทําการสั่งซื้อเนี่ย จะพบว่าไทยลงนามในสัญญาช้ามากนะครับถ้าเทียบกับประเทศอื่นอย่างบรูไนเนี่ยลงนามส,ญญาสัญญาสั่งซื้อในเดือนพฤศจิกาย,ยนปี63ส่วนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็มาดีฟเนี่ยลงนามในสัญญาซื้อขายนะครับขอซื้อวัคซีนแอสตราเซเนกาเนี่ยในเดือนธันวาคมปี63นะครับส่วนไทยเนี่ยลงนามซื้อในเดือนมกราคมแล้วก็พฤษภาคม64นี่งนะครับถ้าไล่จากวันที่อัดไปเนี่ยก็คือประมาณ2เดือนก่อนหน้า แล้วก็ในช่วงต้นปีเท่านั้นเองนะครับถ้านับในทางสัญญาก็คือเราเนี่ยต่อคิวช้านะครับในทางสัญญาถ้าเราอนุมานแบบปกบวกนะครับว่ารัฐบาลเนี่ยม,มีวิสัยทัศน์เนี่ยการลงนามอย่างนี้บวกกับการประกาศก่อนหน้านะครับถึงแผนการนําเข้าวัคซีนหรือแผนการจัดหาวัคซีนเนี่ยไอตามสัญญาเนี่ยหมายถึงว่าวัคซีนจํานวนที่สัญญาให้นําเข้ามันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อสยามไบโอไซน์เนี่ย ดำเนินการผลิตได้อย่างรวดเร็วก่อนที่จะมีการเซ็นลงนามเป็นลายลักษณ์อักษรนะครับเท่ากับว่าการผลิตเนี่ยมันก็ต้องดําเนินการคู่ขนานไปกับการกระบวนการพูดคุยดีลก่อนที่จะมีการนําเข้าหรือถ้ารโรงงานผลิตไม่ทันเนี่ยก็จะต้องมีการจัดหานําเข้าดีลการนําเข้ามาจากที่อื่นก่อนนะครับแต่ทีนี้ปัญหามันอยู่ที่โรงงานสยามไบโอไซน์ผลิตไม่ทันนะครับผลิตไม่ทันมีข้อมูลจากไหนก็มีการชี้แจงนะครับของป,ประธานาธิบดีไต้หวันนะครับใช่อิงเหวินเมื่อ 11มิถุนายน25 6 4ที่บอกว่าแอสตราเซเนกาที่ไต้หวันสั่งซื้อเนี่ยซึ่งส่วนมากมาจากการผลิตของไทยนะครับจะได้รับการจัดส่งล่าช้าเพราะว่าไทยเอาไปใช้เองก่อนหรือในวันที่1มิถุนายนเนี่ยก็มีข่าวว่าที่ปรึกษาป,าประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ก็บอกว่าวัคซีนของแอสตราเซเนกาเนี่ยจะมาถึงช้าเพราะว่าการผลิตในประเทศไทยล่าช้านะครับอันนี้คือตัวบ่งชี้ว่าวัคซีนที่ผลิตจากเซียมบูไซจะมีปัญหาเรื่องการจัดส่งให้ทัน ซึ่งปัญหาจุดนี้นะครับก็มาจากการแทงม้าตัวเดียวจริงๆนั่นแหละครับแต่ว่ารัฐบาลนั้นไม่ยอมรับนะครับในช่วงแรกที่มีการประกาศว่าจะใช้เสียามเบลไซ์เป็นโรงงานผลิตวัคซีนนะครับแล้วก็ประกาศว่าจะเป็นโรงงานเดียวในเซาท์อีสต์เอเียนะครับที่จะกระจายวัคซีนในการป้องกันโควิด -19 นะครับทีนี้พอมีคนมาตั้งคําถามเรื่องการแทงม้าตัวเดียวเนี่ยอย่างคุณธนาทนจรจึงรุ่งืังกิจเนี่ยก็ไปหาฟ้องเขานะครับ ก็ไปฟ้อง1นึหนึ่งสองเขาทีนี้พอสถานการณ์แย่ลงเนี่ยก็ต้องมาประกาศแผนหาวัคซีนเพิ่มเติมเพราะมีวัคซีนเพิ่มเติมก็ไปเยอะเย้ยเขาย้อนหลังว่านี่ไงไม่ได้แทงม้าตัวเดียวไหนใครบอกแทงม้าตัวเดียวมาชี้แจงหน่อยคือไปย้อนหลังเขาอะเออซึ่งในตอนนี้วัคซีนที่อยู่ในมือเนี่ยก็ที่มีจริงๆตอนนี้นะครับที่ปรากฏทางสาธารณะเนี่ยก็ไม่มีอะไรเลยนะครับนอกจากซิโนแวคแล้วก็แอสตราเซเนกานะครับส่วนซิโนฟาร์มเนี่ยก็เกิดจากการลักไก่นะครับของสถาบันราชยลัลจุฬาภรนะครับ แล้วก็ตบหน้าฐบาลไปดอกหนึ่งนะครับว่าสามารถนําเข้าได้ตามตามระเบียบที่เคยบัญญัติเอาไว้นะครับต่อมารัฐบาลก็ต้องบอกว่าโอเคได้คุยกันมาแล้วนะครับเป็นไปตามแผนอะไรอย่างนี้ก็แก้เกี่ยวกันไปทีนี้เนี่ยนอกจากเรื่องของความล่าช้าเนี่ยเราจะต้องดูต่อจากนี้นะครับก็คือว่าในระยะเฉพาะหน้าเนี่ยต้องดูนะครับว่าการเจราจากับแอสตราเซเนกาเนี่ยที่จะขอเพิ่มการได้รับวัคซีนจากหกล้านโดสเป็นสิบล้านโดสเนี่ยมันจะจบลงยังไงนะครับ คือประเมินจากศักยภาพการผลิตเนี่ยถ้าเราประเมินว่าโรงงานผลิตทันนะมันก็อาจจะไม่มีปัญหาอะไรแต่ทีนี้ถ้าสมมติโรงงานผลิตไม่ทันล่ะหรือว่าการเจราจามันไม่ได้นําไปสู่การได้10บล้านโดสต่อเดือนจริงๆใช่ไหมละ่ะการเจราจาคือการต่อรองใช่ไหมมันอาจจะไม่ได้สุดอย่างที่เราตั้งเอาไว้ตั้งแต่แรกนะครับปัญหาก็คือถ้ามันขาดเนี่ยจาก10ล้านโดสเนี่ยไทยจะไปหาวัคซีนจากไหนมาทดแทนถ้าสมมติว่าโรงงาน สยามเบไซด์ผลิตได้ตามกําลังการผลิตที่ควรจะเป็นตามบุดมคตินะไอส่วนที่มันขาดไปจากสิล้านโดสเนี่ยก็อาจจะเป็นการแฮปเอาจากโคต้าวัคซีนแอสตราเซเนกาที่จะส่งออกไปที่ประเทศอื่นก่อนทีนี้มันทําได้ยังไงนะครับก็คือต้องมารอดูนะครับว่ามติของกรรมการวัคซีนแห่งชาติเนี่ยที่ออกมาเมื่อกางเดือนกรกฎาคมนะครับไม่นานมานี้นะครับที่ให้ทบทวนการส่งออกวัคซีนแอสตราเซเนกาเนี่ยครับว่าจะถูกนํามาใช้ไหมคือมันคือคําสั่งที่ประมาณว่า อาจจะขอกักการส่งออกเอาไว้ก่อนจํานวนหนึ่งเพื่อเอามาใช้เองคือมันก็เสียเครดิตนั่นแหละครับคือแต่คิดว่ายังไงรัฐบาลไทยก็ต้องทําแน่ๆประเมินจากสิ่งที่ทําก่อนหน้านี้นะครับก็คือเบี้ยวกับไต้หวันไปแล้วรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมตินี้นะครับถูกนํามาใช้งานเนี่ยยังไงก็ต้องกระทบกับเครดิตของประเทศแน่ๆอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าความเสียหายนี้เนี่ยบริษัทจะเอาไปฟ้องหมายถึงว่าบริษัทแอสตราเซเนกาเนี่ยจะเอาไปฟ้องนยโยบายตุลาการเรียกค่าเสียหายอะไรหรือเปล่านะครับก่อนหน้านี้เนี่ย บริษัทแอสตราเซเนกก็เคยถูกประเทศในสหภาพยุโรปเนี่ยฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายนะครับเพราะว่าไม่สามารถจัดส่งวัคซีนได้ตรงตามเวลานะครับทีนี้ถ้าสมมติว่าไทยเนี่ยจัดส่งวัคซีนส่งออกไม่ได้ตามดีลเนี่ยเราไม่รู้ว่ามมีข้อผูกพันทางกฎหมายอะไรที่จะต้องแบกรับหรือเปล่านะครับแต่ว่าพออันนี้มันเป็นจังหวะขายผ้าเอาหน้ารอดแล้วนะครับ รัฐบาลไทยก็คงจะเลือกแก้ปัญหากิจการภายในก่อนนะครับที่การระบาดมันสูงมากแล้วก็มีคนเสียชีวิตเยอะแล้วก็ติดเชื้อเยอะต่อวันก็คงจะเลือกทางนั้นไปก่อนคายผ้าหน้ารอดไปก่อนนี่สรุปก็คือ,อการจัดหาวัคซีนที่หวานเย็นแล้วก็ชักช้านี่แหละครับของรัฐบาลไทยเนี่ยทำให้ต้นทุนการควบคุมโรคแล้วก็การเปิดประเทศมันแพงมากกว่าที่ควรจะเป็นนะครับ ทั้งต้นทุนการจัดหาวัคซีนที่ทําช้ากว่าคนอื่นนะครับทิ้งโอกาสก่อนหน้าไม่เข้าโควแวคไม่ได้ติดต่อดีลว,วัคซีนเอาไว้กับเจ้าอื่นๆก่อนนะครับก็ทําให้ล่าช้าแล้วก็ต้นทุนสูงนะครับ ที่สูงกว่าก็คือต้นทุนด้านโอกาสแทนที่จะได้เปิดประเทศแทนที่จะลดการติดเชื้อแล้วก็การเสียชีวิตได้มากกว่านี้นะครับก็กลับต้องมาล็อกดาวน์กันต่อเนื่องนะครับเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องพิจารณาว่าจะล็อกดาวน์กันหนักกว่านี้หรือเปล่านะครับก็เดือดร้อนกันทั่วนหน้าแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยคือต้นทุนทางเศรษฐกิจแล้วก็ชีวิตที่ประชาชนแบกรับเอาไว้เนี่ยในตลอดเวลาที่พวกรัฐบาลชิวๆกันอยู่เนี่ยจนคนก็ตายแตะกันมาละหลักร้อยแล้วนะครับ ส่วนตัวนะผมคิดว่าตอนนี้ก็ยังหันกลับมาแทงม้าหลายตัวแล้วก็จัดหาวัคซีนทุกประเภทให้ได้ไวที่สุดทันอยู่นะคือมติคอรมอรก็ออกมาแล้วใช่ไหมล่ะว่เาเคาะจะซื้อไฟเซอร์จะซื้อนู่นนี่นั่นอีกนะครับก็เป็นจุดเริ่มต้นที่โอเคในทางหลักการมันก็ถือว่าดีนะครับทีนี้ทางปฏิบัติเนี่ยมันยังมีทางที่เร็วกว่านี้ได้ไหมนะครับในการหาวัคซีนประเภทอื่นโดยเฉพาะที่เรายังขาดอยู่ก็คือวัคซีนประเภท mRNA นะครับที่มีประสิทธิภาพในการป้องกัน โควิดได้มากกว่านะครับในทางสถิติที่เห็นกันนะครับอย่างที่คุณทักษิณหรือพี่โทนี่เนี่ยพูดนะครับเฮาส์ก็น่าสนใจคือไปขอยืมประเทศอื่นที่มีเยอะหรือว่าใกล้หมดอายุก่อนแล้วไปขอใช้คืนที่หลังหรือว่าเอาวัคซีนที่ไม่มีคนฉีดในต่างประเทศมาใช้ก่อนแล้วก็เอามาคืนที่หลังก็ได้เนี่ยคือยังไงก็ขอให้ได้วัคซีนมาใช้ก่อนนะครับในระยะเฉพาะหน้าอย่างนี้นะครับ เพราะว่าเมื่อมีเยอะเนี่ยก็ฉีดได้เยอะแล้วก็ไม่ดีเลยกระปิดกระปอยแบบนี้นะครับอย่างหมอพร้อมเนี่ยเราก็เห็นว่าดีเลย์อย่างต่อเนื่องนะครับเลื่อนแล้วเลื่อนอีกแล้วพอมีวัคซีนเยอะเนี่ยมันก็ยังเปิดโอกาสความเป็นไปได้ในการทดลองฉีดไข้ประเภทสารพัดนะครับที่จะทํากัน,นครับไม่ได้จํากัดแค่ซิโนแวคแล้วก็แอสตรานะครับที่เป็นดาม่าของหมอโยงอยู่นะครับซึ่งทําตอนนี้มันเหมือนกับแก้กึ่งนะครับเพราะว่ามีวัคซีนอยู่เท่านี้อะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็ผมคุยกับเพื่อนเพสัตวมาเนี่ยไอการฉีดไข้ ซิโนแวกับแอสตราเนี่ยมันยังมีข้อสงสัยในทางระเบียบวิธีวิจัยอยู่มากนะครับที่ต้องการการชี้แจงมากกว่านี้นะครับซึ่งผมไม่ได้บอกว่ามันจะดีแย่หรือแย่อย่างไงนะแต่มันอาจจะดีก็ได้แต่ว่าการนําเสนอสู่สาธารณะเนี่ยในฐานะนักวิชาการม,มันมีระเบียบวิธีวิจัยที่มันต้องชี้แจงมากกว่านี้นะครับอย่างเช่นเรื่องของกลุ่มตัวอย่างที่เอามาใช้ทดลองเนี่ยอยู่ภายใต้เงื่อนไขไหนสภาพแวดล้อมไหนทํากี่คนทําออกมาแล้วผลทั้งหมดมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับผมซึ่งต้องการการชี้แจงส่วนนี้อยู่ ผมจบเอพิโซดนี้อย่างนี้แล้วกันนะครับคือวัคซีนที่ดีเนี่ยมันไม่ใช่วัคซีนที่มีนะครับคือเราต้องเลิกเล่นลิ้นนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยวัคซีนที่ดีก็คือวัคซีนที่ดีนั่นแหละครับมันคือวัคซีนที่ป้องกันการติดเชื้อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 ให้ได้นะครับสภาพความเป็นจริงวันนี้เนี่ยคือการใช้วัคซีนทั่วโลกมันคือการทดลองขนาดใหญ่นะครับมันคือการลดขั้นตอนทั้งหมดทั้งมวลเพื่อเอาวัคซีนมาใช้แบบด่วนๆก่อนแต่ว่า ในทางสถิติเนี่ยมันมีวัคซีนที่ดีแล้วก็วัคซีนที่มีประสิทธิภาพแย่กว่าในทางสถิติอยู่นะครับซึ่งเราจําเป็นต้องมีวัคซีนที่ดีกว่ามาอยู่ในมือแล้วก็ฉีดให้กับประชาชนทุกกลุ่มให้ได้อย่างรวดเร็วนะครับเพื่อที่จะจบโศกนาฏกรรมในไทยที่คนตายกันเป็น,นไม้มร่วงอย่างนี้นะครับถ้าเกิดทําไม่ได้ก็ควรจะพิจารณาตัวเองแล้วก็ออกไปได้แล้วนะครับให้คนที่เขาจัดการเรื่องนี้ได้ดีกว่าเนี่ยมาแก้ไขปัญหาดีกว่านะครับให้มันจบอย่างรวดเร็วนะครับสำหรับเอพิโซดนี้ก็ เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณที่รับฟังแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับกดกระดิ่งเพื่อให้คอนเทนต์ใหม่ๆนะครับที่จะมาตามรายสะดวกไปโผล่บน notification ของท่านใน YouTube นะครับผมขอบคุณที่รับฟังติดตามมาเสมอไม้จะขาดหายไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วคุณจะไม่พลาดข่าวสารจากประชาะไทย